การนี้เป็นรายการสอนภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยอัญโยฮาเซโอกลับมาพบกับพี่ซอนอินในรายการคานาดารายการสอนคำศัพท์ภาษาเกาหลีและประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่จะให้น้องๆทุกคนได้ฟังพูดอ่านเขียนเรียนภาษาเกาหลีอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะแล้วน้องๆคะเคยสงสัยไหมคะว่าคำว่าภาษาเกาหลีเนี่ยพูดภาษาเกาหลีว่ายังไงอ้าวงงละสิวันนี้พี่ซอนอินจะมาสอนคำศัพท์คำนี้ค่ะซึ่งคำว่าภาษาเกาหลีเนี่ยเรียกว่าฮันกูกออีกครั้งนะคะฮันกูกอแปลว่าภาษาเกาหลีค่ะแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากจะถามใครสักคนว่าคุณพูดภาษาเกาหลีได้ไหมเราจะถามว่าฮันกูกอรึไฮซุยซอยออีกครั้งนะคะฮันกูกอรึไฮซุยซอยออแปลว่าคุณสามารถพูดภาษาเกาหลีได้ไหมแล้วในส่วนของคำตอบนะคะเราสามารถตอบได้2กรณีค่ะซึ่งคำตอบแรกก็คือเน่ชอนึนฮันกูกอรึไฮซุยซอยออีกครั้งนะคะเน่ชอนึนฮันกูกอรึไฮซุยซอยออแปลว่าค่ะฉันสามารถพูดภาษาเกาหลีได้ค่ะแล้วอีกคำตอบหนึ่งนะคะก็คืออานิโอชอนึนฮันกูกอรึไฮซุยออกซอยออีกครั้งนะคะอันนี้โอ้ชอนึนฮันกูกอรึไฮซูออกซอยโอก็จะแปลว่าไม่ค่ะดิฉันพูดภาษาเกาหลีไม่ได้ค่ะซึ่งพี่ซอนอินเนี่ยคิดว่าน้องๆเนี่ยก็จะต้องตอบว่าพูดไม่ได้นั่นเองใช่ไหมคะก็จะพูดได้ว่าอันนี้โอ้ชอนึนฮันกูกอรึไฮซูออกซอยโอก็แปลว่าดิฉันพูดภาษาเกาหลีไม่ได้นั่นเองค่ะแต่ยังไงเนี่ยพี่ซอนอินก็คิดนะคะว่าถ้าน้องๆตั้งใจเรียนกับพี่เนี่ยยังไงสักวันจะต้องเก่งกว่าพี่แน่นอนค่ะสู้ๆนะคะ Fighting เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะฮันกูกอแปลว่าภาษาเกาหลีฮันกูกอรึไฮซูอิซอยอแปลว่าคุณพูดภาษาเกาหลีได้ไหมคะเน่ชอนึนฮันกูกอรึไฮซูอิซอยโอแปลว่าค่ะดิฉันพูดภาษาเกาหลีได้ค่ะอานิโอชอนึนฮันกูกอรึไฮซูออกซอยโอแปลว่าไม่ค่ะดิฉันพูดภาษาเกาหลีไม่ได้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้พี่ซอนิงขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะอันย